ดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองเดิมพันของณัฐวุฒิใสเกลือจิตหนึ่งใจเดียวเพื่อคนเสื้อแดงการดำรงอยู่ในสถานะแห่งผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยของนายณัฐวุฒิใสเกลือเป็นการดำรงอยู่อย่างมีลักษณะยุทธวิธีและอย่างมีลักษณะยุทธศาสตร์เด่นชัดอย่างยิ่งว่าไม่ได้เป็นการเข้าไปในฐานะเลขาธิการนปช.เด่นชัดอย่างยิ่งว่าเป็นการเข้าไปในฐานะคนเสื้อแดงคำประกาศเมื่อวันที่10เมษายนณ อนุสาวรีย์วีรชน14ตุลาคมได้สะท้อนตัวตนอันแท้จริงของนายณัฐวุฒิใสเกลือออกมาณเบื้องหน้าสังคมที่เฝ้ามองไม่เพียงเพราะชื่อของลูกสาวของเขาคือชาติอาภรณ์หากแต่การกล่าวถึงความรับรู้ต่อสภาแห่งความหนาวในหัวใจอย่างลึกซึ้งเมื่อเดือนเมษายน2553เกิดขึ้นได้อย่างไร 1. เกิดขึ้นจากอยู่ในท่ามกลางเสียงปืนและการร่วงของคนเสื้อแดงคนแล้วคนเล่า 1. เกิดขึ้นจากการที่เสื้อแดงของเขาเก็บรับน้ำตาของคนเสื้อแดงจนเปียกชุ่มเปียกชุ่มจากเมื่อเดือนเมษายนต่อเนื่องถึงเดือนพฤษภาคมการแสดงบทบาทของนายณัฐวุฒิใสเกลือกับพรรคเพื่อไทยจึงเป็นอีกภารกิจหนึ่งทางการเมืองเป็นภารกิจคนเสื้อแดงต่อแต่ละจังหวะก้าวเพื่อไทยในทางยุทธวิธีนายณัฐวุฒิใสเกลือประสานความจัดเจนจากการเคี่ยวกร่ำในการต่อสู้เมื่อเดือนเมษายนพฤษภาคม2553เข้ากับความเป็นจริงบนเวทีครอบครัวเพื่อไทยเหมือนกับจะเป็นการรับใช้พรรคเพื่อไทยเป็นการรับใช้ภายใต้ยุทธศาสตร์แลนด์สไลด์อาศัยชัยชนะจากแลนด์สไลด์มาเป็นเครื่องมือ 1. เพื่อโค่นล้มและทำลายอำนาจทางการเมืองของกลุ่ม3ป.มิให้ได้ไปต่อขณะเดียวกัน 1. ยึดกลุ่มชัยชนะนั้นมาเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนเสื้อแดงนี่จึงเป็นข้อตกลงที่แม้ไม่ได้มีการลงนามเป็นสัตยาบันแต่ก็ดำเนินไปในลักษณะอันเป็นดั่งสัญญาประชาคมระหว่างพรรคเพื่อไทยกับนายณัฐวุฒิใสเกลือเป็นสัญญาใจของพรรคเพื่อไทยกับคนเสื้อแดงยังไม่มีใครตอบได้ว่าข้อตกลงระหว่างพรรคเพื่อไทยกับนายณัฐวุฒิใสเกลือจะเป็นจริงได้หรือไม่ไม่ว่าเป้าหมายเฉพาะหน้าไม่ว่าเป้าหมายยาวไกลแต่ทุกอย่างก็เกิดขึ้นและดำเนินไปในลักษณะแห่งเดิมพันเป็นเดิมพันอันอยู่ในความรับรู้ของชาวพรรคเพื่อไทยเป็นเดิมพันอันอยู่ในสายตาของคนเสื้อแดงเป็นเดิมพันอันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนเดิมพันนี้ใหญ่หลวงยิ่งเดิมพันนี้หนักหนาสาหัสยิ่งขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ